เราจะร่วมกันปั้นปรุงเปลี่ยนธุรกิจชุมชนให้ดีพร้อมกสอคิดกทบช่วยธุรกิจชุมชนเรียนแล้วสร้างได้ขายเป็นกสอก็คือเรื่องของการปั้น SME ในมิติ3มิติที่เราเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขายืนอยู่ได้และมีรายได้เข้มแข็งเร็วที่สุด3เรื่องนะฮะ3เรื่องก็คือเรื่องเกษตรอุตสาหกรรมเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็เรื่องการใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ3เรื่องในแง่ของกทมหมู่บ้านเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ดูแลชุมชนนะครับทั่วประเทศอยู่แล้วคราวนี้ก็ได้มาพบกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับซึ่งท่านก็มีเขาเรียกว่ามีความกรุณานะจะมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านน้องสมาชิกของเราด้วยให้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้มีระบบการที่ดียิ่งขึ้นในหลักสูตรอันนี้ที่เราจะดำเนินการร่วมกับทางกบฏนะครับเราก็อยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนที่สนใจเนี่ยสามารถอย่างน้อยมีการเรียนรู้ในแง่พื้นฐานได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ใช้ระบบออนไลน์ซึ่งคนตอนนี้เริ่มยอมรับการเรียนรู้ในระบบออนไลน์เริ่มปรับตัวเข้าหาระบบออนไลน์มากขึ้นก็เป็นช่องที่ดีที่ทำให้คนสามารถเรียนรู้ได้กว้างขวางขึ้นซึ่งเมื่อเขาเรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็จะอาจจะมีการกลไกในการประกวดสักนิดหน่อยเพื่อจะทำให้เขาสามารถคัดแยกออกมาว่าใครคือผู้ที่สามารถไปต่อได้อย่างเข้มแข็งกว่าปัญหาเราก็คือว่าสินค้าที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นสินค้าเรียกว่าดั้งเดิมซึ่งบางครั้งเนี่ยในการที่จะไปสู่ตลาดภายนอกไม่ใช่ตลาดภายในกันเองเนี่ยหรือขายให้กับผู้ประกอบการภายนอกเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะทำไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จะมาช่วยเราก็ทำให้เราสามารถค้าขายได้มากขึ้นอันแรกผมคิดว่าเป็นเรื่องของการมีมุมมองของการเป็นนักธุรกิจนะครับผมต้องสเปรสเรื่องนี้เลยไม่ว่าจะเป็นเกษตรการทำธุรกิจชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยจำเป็นอย่างมากถ้าจะทำโอท็อปก็ต้องรู้เรื่องธุรกิจก่อนและความอยากให้มีมิติของการเป็นนักธุรกิจและมีมิติของการอยู่ในบริบทที่ยั่งยืนหลังจากที่ผ่านพ้นโควิดเนี่ยสี่ฐานรากก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่เทศบาลจะให้ความสนใจเพราะว่าการค้าขายในแง่ของการค้าต่างประเทศเนี่ยมันก็จะลดน้อยถอยลงไปการค้าในประเทศก็สำคัญมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทุกหมู่บ้านเพราะเราเป็นสมาชิกทั่วประเทศแล้วก็เป็นคนจำนวนมากแต่เรายังขาดเขาเรียกว่าขาดโน้ตฮาวหรือขาดความรู้นะในการจะพัฒนาตัวเองอ่ะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพอดีทางกรมส่งอุตสาหกรรมเนี่ยก็ได้มีโครงการนี้คุณต้องไปช่วยคนต่อได้ไม่ใช่ช่วยตัวเองนะคุณต้องช่วยคนต่อได้เราจะเชื่อเลือกคนที่มีแนวโน้มที่จะช่วยคนต่อได้แปลว่าคุณทำให้เศรษฐกิจหมุนต่อได้คุณสามารถจ้างงานคนต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะเป็นจุดแรกเพราะเราต้องการให้เศรษฐกิจหมุนในเงินจำนวนจำกัดตรงนี้สิ่งที่อยากจะพัฒนาคือเรื่องแรกก็คือพัฒนาเรียกว่าตัวสินค้านะสินค้าเราเป็นสินค้าดั้งเดิมสินค้าเกษตรกรรมรวมทั้งเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์คราวนี้ที่สำคัญที่สุดปัจจุบันเนี่ยการค้าขายออนไลน์มีความสำคัญเพราะว่ามันเหมาะสำหรับสิ่งที่เรียกว่าชุมชนเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างต่ำถ้าไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านใช่ไหมครับอันนี้เราก็ได้ทางกรมส่งอุตสาหกรรมมาช่วยเราพัฒนาเรื่องนี้ครับเรื่องของการปั้นปรุงเปลี่ยน SME ซึ่งเราดูว่าถ้าจะทำจริงๆนี่ก็ต้องทำให้ครบทุกด้านมันถึงจะเดินได้ครับเราก็มั่นใจว่าเราทำออกมาเนี่ยเราก็จะต้องทำให้ดีพร้อมเพราะคำว่าดีพร้อมก็คือ Department of Industrial Promotion ที่คือชื่อย่อของเรากสคิดกทบช่วยเรียนแล้วสร้างได้ขายเป็นก็อยากเชิญชวนท่านผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการโอท็อปพี่น้องสมาชิกที่เป็นอยู่ที่กองทุนหมู่บ้านต่างๆนะครับที่ท่านมีใจอยากจะลองพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ประกอบการที่เข้มแข็งนะครับทำธุรกิจมีความจริงจังขึ้นเนี่ยอยากให้ลองเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสตัวเองเข้ามาลองเรียนรู้กับเรานะครับซึ่งการเรียนรู้ก็ไม่ได้ยากนะครับถ้าท่านใช้ LINE ได้ท่านใช้ Facebook ได้เนี่ยท่านเรียนกับเราได้แน่นอนในยุค ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแข่งขันเราต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจสินค้าโอท็อปของเราอย่างมีประสิทธิภาพให้เราเป็นผู้ประกอบการโอท็อปในยุคดิจิทัล 4.0 วันนี้เดียมีโครงการดีๆโดยความร่วมมือกันของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมและสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติจะมาชวนผู้ประกอบการโอท็อปเข้าสู่กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการโอท็อปสู่ดิจิทัล 4.0 กันค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ประกอบการโอท็อปผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของประดับตกแต่งและของที่ระลึกสมุนไพรหรืออาหารและเครื่องดื่มเพราะเรายกทีมผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่พร้อมจะมาถ่ายทอดวิชาเคล็ดลับแบบไม่มีกั๊กในรูปแบบที่เข้าใจง่ายอยู่ที่ไหนก็เรียนได้ค่ะมีทั้งหลักสูตรเบื้องต้นและหลักสูตรเข้มข้น
ที่คุณจะได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคิดเชิงออกแบบการขายผ่านการเล่าเรื่องการสร้างสื่อการขายด้วยภาพนิ่งหรือเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาไปจนถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมการขายออนไลน์ค่ะน่าสนใจใช่ไหมคะนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเข้มข้นที่เจาะลึกไปถึงเรื่องกลยุทธ์ในการมัดใจลูกค้าการทำไลฟ์รวมไปถึงการออกแบบให้เหนือคู่แข่งโอ้โหแต่ละหัวข้อสุดยอดไปเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งหลักสูตรที่น่าสนใจนั่นก็คือหลักสูตรการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญประจำท้องถิ่นหรือ Expert ที่พร้อมโดยเน้นในเรื่องการสร้างความรู้อย่างเข้มแข็งแก่ผู้แทนหรือผู้นำชุมชนในเรื่องการตลาดช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กผ่านแพลตฟอร์มของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและต่อยอดไปสู่การจัดจำหน่ายบน Marketplace เพื่อให้ผู้แทนหรือผู้นำชุมชนมีองค์ความรู้และสามารถไปถ่ายทอดทักษะต่างๆที่จำเป็นในหัวข้อที่สำคัญให้กับคนในชุมชนได้นั่นเองค่ะและที่เดียวพูดมาทั้งหมดนี้ฟรีค่ะฟรีเดี๋ยวนะคะไม่ใช่แค่ฟรีแต่ยังมีโอกาสชิงเงินรางวัลรวม 400,000 บาทถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการโอท็อปอย่ารอเลยค่ะเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเริ่มกิจกรรมกันได้เลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ค่ะสอบถามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ QR Code ตรงนี้เลยค่ะปั้นปรุงเปลี่ยนธุรกิจชุมชนกสอ.คิดกทบ.ช่วยเรียนแล้วสร้างได้ขายเป็น